มขอเรียนเชิญผู้ปราศัยมาเบิกเลิกเจิมเวทีในวันนี้ในหมวดหมู่ของผู้สมัครผมขออนุญาตเริ่มต้นจากผู้สมัครคุณภาพของเราพรรคเพื่อไทยเขต3ครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณอนุสรายังตรงครับกราบเรียนเชิญครับเอาขอเสียงกองเชียร์หน่อยครับขอเสียงกองเชียร์อีกครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเชิญครับดูดีไปหรือเปล่าครับพี่น้องแม่รู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินนะคะได้มายืนบนสแตนนี้ก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อครู่นี้นะคะโฆษก4ค่ะบอกว่าใครเสียงดังที่สุดนะคะให้ปรบมือมานะคะก็ได้เขต3นะคะดังที่สุดอ่ะขอเสียงอีกทีนึงค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเขต3เนี่ยนะคะจะมี3ตำบลด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะนะคะคือตำบลบางเมืองค่ะตำบลบางเมืองใหม่และตำบลท้ายบ้านใหม่ค่ะมีแค่3ตำบลเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ดูแลประชากรพอๆกันกับพี่ๆทุกเขตนะคะก็คือประมาณ 170,000 คนค่ะโดยประมาณค่ะและสำหรับสมุทรปราการนะคะเที่ยวนี้บางคนคิดว่านะคะจะได้ส.ส. 8เขตแต่จริงๆแล้วเราแบ่งมาประชากรยังไม่ถึงนะคะพี่น้องคะก็ยังได้7เขตแล้วก็ยัง7คนนะคะโดยเฉพาะนะคะสมัยที่แล้วค่ะนะคะสมัยที่แล้วก็คือพลังประชาชนใช่ไหมคะพลังประชาชนเราสมุทรปราการนะคะเรามีส.ส.ทั้ง7เขต7คนค่ะเที่ยวนี้นะคะก็ขอเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเห็นด้วยไหมคะเห็นฉันทานุมาด้วยกันไหมคะขอ7เขต7คนอีกค่ะจะเป็นจริงได้นะคะพี่น้องทุกคนค่ะจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะในฐานะของเจ้าของประเทศนะคะในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้นะคะ8โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องไปดิฉันก็พูดอยู่เสมอๆนะคะว่าเราเข้าคูหาตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเราไม่ได้ไปไหนเราก็เฝ้าอยู่ที่หีบบัตรเลือกตั้งนะคะและยังไงแล้วช่วงเย็นเราก็มาดูกันนับคะแนนอีกครั้งนึงค่ะว่าการนับคะแนนนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ให้พี่น้องที่เป็นเจ้าของประเทศนี่แหละค่ะเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการดูแลการนับหีบบัตรร่วมกันค่ะเพราะว่าการนับหีบบัตรเที่ยวนี้นะคะเราก็นัดกันที่หน้าหีบบัตรเลือกตั้งที่พวกเราไปลงคะแนนเสียงค่ะก็คงไม่ได้ไกลบ้านไกลช่องเกินไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งของส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยดิฉันจะกล่าวนะคะให้พี่น้องได้ทราบถึงนะคะว่าในรัฐสภาของไทยเนี่ยนะคะเรามีการเลือกนะคะส.ส.กันเข้าไปนะคะ500คนค่ะนะคะเราจะมีส.ส.500คนโดยเป็นส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งค่ะอย่างพี่น้องที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะไปใช้เลือกตั้งทั้งส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งค่ะและส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะคะเป็นส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งนะคะ375คนค่ะนะคะพี่น้องค่ะและจะเป็นส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่ออีก125คนนะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วพวกเราที่เข้าไปในสภาทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นโหวตเตอร์นะคะในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่งนะคะโดยแน่นอนที่สุดค่ะพี่น้องค่ะใครก็ตามที่มาจากพรรคไหนอย่างพี่น้องทุกคนที่มาเนี่ยนะคะเรามาเราก็ต้องมาเชียร์พรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกส.ส.เขตเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะเราก็ได้บัตรอีกใบหนึ่งเราก็ต้องกราบพรรคเพื่อไทยเช่นกันนะคะและโดยทั้งหมดเนี่ยค่ะครบ500คนเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปในรัฐสภาค่ะไปโหวตเตอร์เลือกนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเข้าไปปริมาณเยอะๆนะคะพี่น้องค่ะเข้าไปจำนวนมากที่สุดนะคะเมื่อเข้าไปแล้วเราก็ต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยพี่น้องรู้จักหรือยังคะชื่ออะไรคะ
อ่ะขอเสียงดังๆอีกค่ะถูกต้องเลยค่ะเบอร์อะไรคะแน่นอนค่ะพี่น้องคงจะทราบกันดีจนขึ้นใจนะคะก็แน่นอนค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายในภาคธุรกิจเอกชนค่ะนะคะบริหารธุรกิจมหาชนมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นน้องสาวคนเล็กของดร.ทักษิณชินวัตรค่ะนะคะพี่น้องไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมีทีมเศรษฐกิจในการดูแลปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านมานะคะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะข้าวยากหมากแพงหรือเปล่ายังจำกันได้หรือเปล่าคะน้ำมันปาล์มเป็นยังไงคะพี่น้องไข่ก็แพงแล้วพี่น้องจะเอาไข่ชั่งกิโลอีกไหมคะงั้นเอาไข่ถาดแล้วกันนะแล้วที่สำคัญค่ะนโยบายหนึ่งในนั้นของพรรคเพื่อไทยก็คือการดูแลปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะนะคะปัญหาปากท้องจะทำยังไงคะให้ปากท้องของประชาชนอยู่สบายขึ้นคะพี่น้องก็คือการลดสินค้าอุปโภคบริโภคลงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการประกันรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่คะพี่น้องเท่าไหร่นะเอาดังๆแน่นอนค่ะนะคะ300บาทต่อวันต่อคนนะคะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะประกันรายได้ให้กับพี่น้องวัยทำงานทุกๆคนค่ะที่มันเป็นเช่นนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้รู้ไหมคะพี่น้องเรามีที่มาที่ไปนะคะที่มันต้องเป็น300บาทก็เพราะว่าอย่างจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวนะคะหรือจังหวัดของการอุตสาหกรรมอย่างสมุทรปราการนี่จัดว่าเป็นทั้งสองอย่างนะคะเราจะมีค่าของชีพที่แพงมากนะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชกันออกมาแล้วนะคะว่าวันหนึ่งพวกเราจะอยู่อย่างกินอิ่มนอนหลับเนี่ยนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งถึง255บาทโดยประมาณนะคะพี่น้องแล้วค่าแรงขั้นต่ำทุกวันเนี่ยเราได้เท่าไหร่กันพี่น้องทราบไหมคะพี่น้องทราบไหมคะ215บาทเองนะคะ215บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากๆเลยแต่ขณะเดียวกันพวกเราต้องกินต้องใช้กันถึงวันละ255บาทโดยประมาณมันพอกินพอใช้หรือเปล่าคะพี่น้องถ้าอย่างนั้นจะเอาค่าแรงขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นเท่าไหร่ดีโอเคค่ะนะคะพรรคเพื่อไทยจัดให้แล้วค่ะจัดให้เต็มๆเลย300บาทเป็นอย่างน้อยนะคะต่อวันต่อคนค่ะนะคะแล้วปัญหาหนึ่งในนั้นนะคะที่ดิฉันเองเนี่ยเปิดสำนักงานส.ส.มาเนี่ยเคยเป็นอดีตส.ว.นะคะ1ครั้งแต่โดนปฏิวัตินะคะแล้วก็มาเป็นอดีตส.ส.อีก1สมัยนะคะปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนอย่างมากคืออะไรรู้ไหมพี่น้องปัญหาของหนี้นอกระบบค่ะเชื่อไหมคะว่าเราเนี่ยนะลองถามกันไปโดยเป็นส่วนตัวไม่ได้เป็นทางการเนี่ยนะคะประมาณ15คนเนี่ยจะเป็นลูกค้าของหนี้นอกระบบ1คนเข้าไปละมากไหมคะบางคนเนี่ยพูดไม่ออกเลยนะคะหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ากล้าเปิดเผยตัวตนหรือเปล่าว่าเป็นลูกค้าหนี้นอกระบบหรือเปล่าคะเอาใครเคยเป็นมาบ้างคะเอามีบ้างนะคะเนี่ยนะคะไม่เปิดไม่เป็นไรนะคะแต่พี่น้องทุกคนลำบากแน่นะคะตอนนี้มีตัวผึ้งสักอย่างหนึ่งนะคะมาบินบนที่ฉันอยู่เนี่ยเอาโค้ชสี่ช่วยดูแลตัวนี้หน่อยไม่รู้ใครส่งมาแล้วแบบเขาแมลงวันสเปนมันจะถอยไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวผึ้งนะคะเนี่ยโอ้โหมาจากภูมิใจไทยหรือเปล่าคะเนี่ยปัญหาที่สองนี่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะปัญหาที่สมุทรปราการพบเจอและการที่เป็นดิฉันเป็นส.ส.เนี่ยดิฉันอยากจะทำปัญหานี้ที่สุดเลยปัญหาอะไรทราบไหมคะตรงกับนโยบายหนึ่งในนั้นและผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยช่วยกันคิดขึ้นมาด้วยนะคะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสมุทรปราการเริ่มเห็นเขาลางแล้วยังคะพี่น้องก็ปัญหาน้ำท่วมสมุทรปราการนั่นแหละค่ะปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนตามมาเลยค่ะแม้แต่ที่สมุทรปราการแห่งนี้นะคะดิฉันเคยมาตอนช่วงน้ำท่วมนี่ถึงหัวเข่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยค่ะ
ก็คือการทำกำแพงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยาวออกไป30กิโลเมตรค่ะเพื่อป้องกันแผ่นดินทรุดและน้ำท่วมเมืองสมุทรปราการพี่น้องอยากได้หรือเปล่าคะเอาอยากได้ตบมืออีกทีนึงขอบคุณค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะจัดให้กับพี่น้องสมุทรปราการเลยเพราะดิฉันเองก็เข้าไปบอกผู้ใหญ่ในพรรคเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานเลยนะคะที่ถ้าสมุทรปราการจมน้ำกรุงเทพมหานครจมน้ำภาคกลางอีกหลายจังหวัดจมน้ำแล้วพี่น้องจะไปยืนหรือไปอยู่กันตรงไหนคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีรัฐบาลชุดไหนพ.ส.ไหนกล้าคิดกล้าทำค่ะโปรเจกต์อภิมหาโปรเจกต์ขนาดนี้ให้กับพี่น้องคนสมุทรปราการค่ะพรรคเพื่อไทยจัดให้จัดเต็มให้อีกวาระหนึ่งแล้วค่ะนะคะโดยสร้างกำแพงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมค่ะความยาว30กิโลเมตรลึกเข้าไปในทะเลนะคะ10กิโลเมตรค่ะสร้างเนื้อที่ได้เกือบ 200,000 ไร่เลยนะคะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยสร้างเมืองใหม่ที่มีความไฮเทคความพร้อมสูงค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการที่เราจะสร้างงานสร้างตำแหน่งงานขึ้นมาในเมืองใหม่แห่งนี้อีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งค่ะไว้รองรับพี่น้องคนสมุทรปราการได้อย่างแน่นอนค่ะก็ถือว่ายิงนกทีเดียวได้นกหลายตัวเลยนะคะท่านโฆษกศรีกำลังจะบอกว่าเหลือกี่นาทีคะหมดเวลาแล้วไม่จริงนะคะเขาคงพูดเท็จนะคะเอาอีกสักโปรเจกต์หนึ่งละกันค่ะนะคะโปรเจกต์ที่ดิฉันเองค่ะนะคะในฐานะของโฆษกคณะกรรมการโอ้ไม่ใช่ปัจจุบันนะอดีตโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรค่ะปัญหายาเสพติดมันเป็นยังไงคะพี่น้องยิ่งแก้ยิ่งพันกันอีลุงตุงนังตอนนี้นะคะพี่น้องสมุทรปราการของเรามียาบ้ายาม้ายาไอซ์ยาอีมาขายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆและที่แย่หนักไปกว่านั้นนะคะเสื่อมทรามไปกว่านั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาใหม่เนี่ยมาดูแลด้วยไปผลิตเลยนะคะตั้งแท่นผลิตกันที่เทพาถนนเทพารักษ์เนี่ยค่ะผลิตกันตรงนี้เลยแล้วก็ขายกันเลยนะคะพี่น้องแล้วอย่างนี้อนาคตของชาติจะเป็นยังไงเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงนะคะรวมทั้งคนที่ทำงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงคะพี่น้องเม็ดละ250ถึง300บาทนะคะต้นทุนน่ะแค่2บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ลูกค้ากลายเป็นคนสมุทรปราการถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาเกิดถือมีดมาไล่เฉือนคอพวกเราจะทำยังไงคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักปัญหาหนักอย่างใหญ่ที่ทั้งภาครัฐบาลนะคะทั้งหน่วยงานราชการจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขค่ะปัญหายาเสพติดนะคะมันบ่อนทำลายชาติอย่างกัดลึกเหลือเกินค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะและนโยบายหนึ่งในนั้นของพรรคเพื่อไทยค่ะพี่น้องก็คือการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปภายใน1ปีเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้พูดล้อเล่นนะคะเราเคยทำได้เราเคยทำจริงแล้วเราอาสาที่จะกลับมาปราบปรามยาเสพติดอีกวาระหนึ่งค่ะเราทราบว่าพี่น้องต้องการคนประเภทนี้เข้ามาทำงานปราบปรามยาเสพติดค่ะพวกเรามากันแล้วค่ะแล้วแถมอีกค่ะอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็คือนโยบายในการที่จะขจัดนะคะปัญหาของคนจนให้หมดไปภายใน4ปีค่ะแปลว่าอะไรคะพี่น้องค่ะก็แปลได้ว่า4ปีเราไม่มีคนจนเราแต่มีแต่คนมั่งมีสีสุขแล้วมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันทั่วทั้งแผ่นดินค่ะอยากได้ไหมคะอย่างนี้คะเอาอยากได้ปรบมืออีกทีนึงนะคะให้โอกาสดิเป็นคันนี้โคศกสี่มองหน้านะคะเอาอีกนิดนึงขอแถมอีกหนึ่งนาทีก็แล้วกันนโยบายอีกนโยบายนึงค่ะที่ดิฉันชอบแล้วก็กินใจนะคะจริงๆนโยบายของเรามีประมาณ30นโยบายนะคะก็คือการดูแลลูกเล็กเด็กแดงของเรานั่นแหละค่ะในเรื่องของการศึกษา
ให้เด็กๆของเรามีการศึกษาขั้นเทพทำยังไงคะพี่น้องก็แปลว่าสามารถใช้ไวเลสนะคะใช้ไฮไฟนะคะใช้คอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็เลยจัดคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆวัยนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะคะเด็ก1คนค่ะต่อคอมพิวเตอร์1เครื่องค่ะให้ศึกษาหาความรู้ได้ทันทีทันใดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เพื่ออนาคตของชาติไทยเราไม่ได้เห็นแก่ผู้สูงอายุอย่างเดียวจริงๆนโยบายผู้สูงอายุก็ดีมากๆเลยแต่ดิฉันจะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นบ้างละเดี๋ยววาระ2ค่อยขึ้นมาใหม่นะโอเคนะคะ นะคะก็ขอขอบคุณค่ะนะคะพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการทุกตำบลทุกอำเภอและคนเสื้อแดงทุกๆคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยเสมอมาและเสมอไปค่ะรอบแรกขอฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะกินเวลาเพื่อนๆมากค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือดังๆครับนี่คือเขต3สมุทรปราการครับท่านส.ส.อนุสรายังตรงครับพี่น้องครับนี่เป็นแบบอย่างเลยนะครับพอพูดเสร็จปั๊บก็รับมาลัยดอกไม้ตอนนี้รับได้เท่าที่ใจอยากจะรับเลยนะครับบรรดาแฟนนานุแฟนกองเชียร์ตอนนี้เข้าใจว่าตลาดนี่หมดไปหลายตลาดแล้วนะครับดอกกุหลาบเนี่ยอาจจะต้องสั่งด่วนนะครับโอ้โหดูสิครับกำลังใจหลั่งไหลมามากมายเอาละครับพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องเดินทางต่อครับจะขออนุญาตขับเคลื่อนเวทีผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าหลังจากพบกับพี่น้องที่เป็นผู้สมัครส.ส.ในระบบเขตแล้วเรามีบิ๊กเนมมีนักการเมืองระดับซูเปอร์สตาร์มากมายขณะนี้เดินทางมาถึงแล้วแต่ว่ายังไม่พบกับพี่น้องแต่ประกาศเป็นการมัดจำไว้ก่อนว่าท่านรออยู่หลังเวทีปรบมือส่งเสียงระดังไปหลังเวทีครับคุณวิทยาบุรณะสิริมาแล้วครับพี่น้องครับและอีกหนึ่งท่านครับดร.สุรพงษ์โตวิจักชัยกลครับวันนี้อย่างที่เรียนครับว่าพี่น้องหลับตานึกถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องที่ยืนอยู่บริเวณเลาะริมตลิ่งนี่นะฮะถ้าพอจะขยับมานั่งตรงกลางได้จะเป็นพระคุณมากเพื่อความสวยงามผมไปบางที่ถามว่าทำไมไม่นั่งบอกว่าพี่นั่งไม่ได้เพราะถ้าพี่นั่งจะเป็นคนที่ละทิ้งจุดยืนนะฮะคือพี่เข้ามานั่งได้เลยนะครับเพราะว่าต้องยืนกันอยู่นานอ่ะปรบมือให้กำลังใจพี่น้องเราที่จะเข้ามานั่งนะฮะสอสอบางคนเวลาหาเสียงครับเสียงดีกรี๊ดดีแต่ไม่มีแต้มบางคนไม่เคยปราศัยเลยครับเสียงไม่ดีแต่คะแนนเยอะแต่สำหรับเวทีที่นี่ที่สมุทรปราการเสียงก็ดีและมีแต้มใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องไปพบกับผู้สมัครจากเขตหนึ่งกันบ้างถ้าเป็นฟุตบอลก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพี่น้องเราปรบมือดังๆต้อนรับผู้สมัครเขตหนึ่งครับท่านอรุณและกิตเลิศไพโรจน์ครับพี่น้องครับเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงเขตหนึ่งหน่อยกราบเรียนเชิญครับแหมสูงจังเลยอ่ะนะคนอื่นไม่ต้องดูสคริปต์แต่อรุณลักษณ์ต้องดูเพราะว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นนะคะโอ้พี่น้องจ๋าเข้ามาสักนิดได้ไหมจ๊ะเวลาออกทีวีพวกเราจะได้สวยอรุณลักษณ์เน้นสวยอย่างเดียวนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวยืนคนเดียวว้าเหวเป็นคนไปไหนต้องมีเพื่อนขอยืมคุณเงาะวรชัยตัวดำคู่ซีหน่อยเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะส่วนคุณเล็กสลินทิพย์ไม่ทราบหายไปไหนปกติเราจะอยู่ด้วยกัน3คนแต่วันนี้ไปไหนเนาะอ๋ออยู่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวไปไม่เอ่ยตรงนั้นสูงเนาะมองไม่เห็นนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแหมให้ยืนบนนี้เหรอสูงไปมองไม่เห็นนะคะค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนมายืนข้างๆหน่อยสิมายืนหน่อยแหมดูสิคะชอบทิ้งเรื่อยเลยนะคะมองไม่เห็นหน้าจริงหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแหมยืนตรงนี้สูงอ่ะเอาลองนิดนึงลองสูงไปไหมเนี่ยอันนี้ดีกว่าแหมย้ายเรื่อยเนาะย้ายค่ะย้ายที่นะคะแต่ไม่ย้ายพักนะคะค่ะอรุณลักษณ์ย้ายพักไม่ได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องเสียเอาออกไม่ต้องออกนี่ลูกของท่านใช่ไหมคะแหมเอาแค่นี้แหละดูท่านยิ่งรักก็แล้วกันนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดิฉันอรุณลักษณ์กิเลิศไพโรจน์ค่ะเขต1เบอร์1ค่ะในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศชาติแล้วนะคะจะเป็นวันยิ่งใหญ่ของประชาชนของพี่น้องพวกเราค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะออกมาร่วมกันนะคะสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกันนะคะไปพร้อมกับพวกเรานะคะโดยการเดินเข้าคูหาค่ะกาเบอร์1เท่านั้นนะคะกาเบอร์1เบอร์เดียวทั้ง7เขตได้ไหมคะน่าเก่งมากเลยโอ้เยี่ยมเลือกคนก็กาเบอร์1นะคะเลือกพรรคก็กาเบอร์1นะคะเราทั้ง7คนของพรรคเพื่อไทยนะคะยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องทุกคนนะคะประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมตลอดมานะคะคนเพื่อไทยนะคะจะพวกเราจะเข้าสภาเพื่อเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงนะคะคนแรกของประเทศคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเพื่อทำการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนะคะของประชาชนของพี่น้องเราเนี่ยนะคะพี่น้องอยากได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยไหมคะโอ้อยากได้ช่วยตบดังๆหน่อยนะคะค่ะโอ้โหน่ารักจริงเลยยิ่งรู้ยิ่งลึกยิ่งพบยิ่งรักยิ่งลักษณ์ชินวัตรเบอร์หนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อเราได้รัฐบาลของประชาชนแล้วนะคะรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทีมงานนะคะจะนำนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับพ่อแม่พี่น้องที่ตอนเราหาเสียงนะคะไปปฏิบัติให้เป็นจริงเราจะแก้ไขปัญหาปากท้องของพ่อแม่เป็นเรื่องแรกค่ะและจะสร้างมาตรฐานทางสังคมให้มี1เดียวไม่มี2มาตรฐานค่ะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมนะคะวันที่3กรกฎาคมมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์โดยการเข้าคูหากาเบอร์1ทั้งคนทั้งพรรคนะคะการเมืองไม่แบ่งเพศประเทศไม่แบ่งฝ่ายหญิงเก่งไม่แพ้ชายช่วยชาติได้ไม่แพ้กันขอบพระคุณค่ะขอเสียงหน่อยครับเขตหนึ่งครับเขตหนึ่งพี่น้องครับรุ่นลักกิจเลิศไพโรจน์ครับพี่น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มั่นใจครับว่าเข้าสภาเที่ยวนี้ราคาน้ำมันปาล์มไม่แพงแน่นอนครับพี่น้องครับโอ้โหดอกไม้อยู่ไหนนะฮะเรียนเชิญเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่กำลังใจหลั่งไหลมาเอาละครับพี่น้องครับในส่วนท่านอรุณลักษณ์ก็รับดอกไม้ได้เรื่อยๆครับผมจะพาพี่น้องไปเขต5กันบ้างกองเชียร์แฟนคลับเขต5อยู่ตรงไหนครับขอเสียงหน่อยครับไม่ได้ยินครับขออีกครั้งดังๆครับดังๆปรบมือให้กับพี่เล็กครับสลินทิพย์สุขวัฒน์ครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอรายงานตัวกับพี่น้องเสื้อแดงนะคะสลินทิพย์สุขวัฒน์บางบ่อบางเสาทองหนองปือและบางปูค่ะหม
องไปมีแต่สีแดงชื่นใจจริงๆสังเกตไหมคะทำไมเวลาเมื่อกี้คนที่ขึ้นมาพูดผู้หญิงคนที่สองก็ผู้หญิงคนที่สามก็ผู้หญิงนะคะทำไมนะจังหวัดนี้ถึงเลือกผู้หญิงเยอะจริงๆเลยนะนายกก็ผู้หญิงอ่ะทำไมเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบชั่วดีสูงกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นบ้านนี้เมืองนี้เราต้องเอาผู้หญิงมาเป็นนายกใช่ไหมคะเราประเภทสวยเลือกได้ไม่ใช่หล่อดีแต่พูดใช่ไหมสวยเลือกได้นะสสก็อรุณลักษณ์ก็สวยเลือกได้อนุสราก็สวยเลือกได้สลินทิพย์ก็สวยเลือกได้โดยเฉพาะยิ่งน้อยสวยเลือกได้เพราะฉะนั้นเราปล่อยคนดีแต่พูดไปเถอะนะอีกอย่างหนึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสตรีนะคะที่เราสสสตรีแล้วก็รวมสุภาพบุรุษของพรรคเพื่อไทยทุกคนได้รณรงค์นะคะฉันเองมีความภาคภูมิใจในหนึ่งนโยบายคือเรื่องกองทุนกลุ่มสตรีละ1ล้านบาทเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีนโยบายหนึ่งที่ตรงกับพวกเราโดยตรงก็คือกองทุนสตรีละ1ล้านบาทนะคะเราชูในเรื่องโอท็อปพี่ขาพี่อยากขโมยซีนหนูมาหนึ่งเอามาหนึ่งสู้ๆใครทำกลุ่มโอท็อปนะคะเราจะรู้ได้ว่าปัญหาของสตรีที่ผ่านมาเราไม่มีทุนประกอบการแล้วก็หาตลาดไม่ได้นะคะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ได้ประสานงานกับกลุ่มสภาสตรีแห่งประเทศไทยค่ะขณะนี้กำหนดมาเป็นนโยบายให้กับพวกเราทุกคนแล้วจังหวัดเราทุกคนนะคะถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลค่ะดิฉันเองในฐานะสสสตรีค่ะจะประสานงานกับท่านยิ่งลักษณ์นะคะนำงบประมาณมาให้จังหวัดเราละ1ล้านบาทถามว่าผู้หญิงมีความสำคัญอย่างไรฉันเชื่อว่าในครอบครัวนึงเราจะให้ผู้ชายทำงานอย่างเดียวโดยไม่มีผู้หญิงหนุนหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะคะเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราต้องช่วยผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็ในเรื่องของโอท็อปฉันเชื่อว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่จะทำให้พวกเราที่เป็นผู้หญิงนะคะจะทำให้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งขึ้นนะคะในส่วนของคุณแบ๋วเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์1คนและเล่นเน็ต Wi-Fi ฟรีทั้งประเทศนั้นก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เด็กๆชอบแล้วพ่อแม่ก็ชอบใช่ไหมคะเราไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกแล้วต่อไปนี้เราจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wi-Fi ฟรีเล่นทุกคนทุกหลังคาเรือนนะคะเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยฝากไปให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการและทั้งประเทศอีกสิ่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการได้รับอานิสงส์ดั่งตรงเลยก็คือว่าทั้งประเทศนั้นนะคะเราจะจากอำเภอเมืองนะคะจนถึงจังหวัดชาเชิงเทราเราจะมีการถมทะเลออกไป10กิโลนะคะโดยจะเกิดเมืองใหม่เกิดขึ้นมีอัตราจ้างแรงงานเกิดขึ้นถึง 100,000 อัตรานะคะดีไหมคะลูกหลานเราทั้งนั้นเลยลูกหลานเราทั้งนั้นเลยที่จะได้อานิสงส์จากตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งจากนายห้างดูไบฝากมาให้กับพวกเราชาวสมุทรปราการดีใจไหมนะคะก็วันนี้เรายังมีผู้สมัครอีกเยอะแยะเลยนะคะที่อยากจะมาพบปะกับพวกเราฉันเองก็คงจะไม่รบกวนเวลาคนอื่นมากเพราะว่าในส่วนของดิฉันและของอรุณลักษณ์เราจะยกประโยชน์ให้คุณวรชัยเหมะมาพูดต่ออยากฟังไหมคะไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะ3กระดากระดาพาหัวใจดวงน้อยๆของเราเข้าไปในคูหานะคะไม่ต้องคิดอะไรมากหยิบบัตรขึ้นมา2ใบกาบออะไรคะทั้ง2ใบโอเคค่ะรักกันนะจุ๊บๆขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่คือเขต5สมุทรปราการครับสลินทิพย์สุขวัฒน์ครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าขุนพลของพรรคตอนนี้แน่นเอียดนะครับอยู่หลังเวทีพร้อมที่จะขึ้นมาพบพี่น้องอยู่แล้วแต่ช่วงนี้จะพาไปที่เขต4กันบ้างปรบมือต้อนรับวรชัยเหมะครับพี่น้องครับวันนี้ก็รอบที่3แล้วครับพี่น้องครับมาถึงก็เจอวรชัยพอรอบ2ก็วรชัยอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ทั่วๆไปครับ
แต่ผมจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปากน้ำนโยบายที่ของพรรคเพื่อไทยแล้วคนปากน้ำได้อะไรครับพี่น้องครับวันนี้ผมขอพูด